สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะคลิปนี้เป็นการทำนายความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ประจำช่วงวันที่16ถึง30กันยายนนี้นะคะความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะโอเคคลิปนี้ก็เป็นการทำนายแบบตะวันตกนะคะการนับราศีนะคะดูที่ description ใต้คลิปเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าชาวราศีสิงห์คุณจะมีการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหรือมีการหยิบยื่นความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์มิตรภาพอันดีงามให้กับใครคนนึงนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่มอบให้เขาหรือเขาเนี่ยค่ะมอบให้คุณนะให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในที่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แต่ดีไหมต้องดูไพ่ถัดไปนะคะไพ่ธาตุไฟอาจจะหมายถึงตัวคุณเองนะคะไพ่ The Devil ค่ะเกาะติดพันธนาการนะคะเป็นอะไรที่ตัดไม่ขาดความผูกพันที่คุณรู้สึกว่ามันตัดไม่ขาดหรือว่าคุณรู้สึกว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยที่มันยืดยื้อกันมานานเนี่ยมันตัดกันไม่ขาดเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะ The Devil นะคะที่ยังไม่ไปไหนเนาะก็ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมคิดว่าการที่มีใครเข้ามาเนี่ยค่ะจะมีการยื่นความสัมพันธ์หรือเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงคุณได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะคุณอาจจะได้ไปเจอกับพันธนาการกับอะไรที่แปลกใหม่ความลุ่มหลงนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณหลงไหลคนนี้เป็นพิเศษหรือว่าคนนี้ค่อนข้างหลงไหลคุณมากเป็นพิเศษนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีคนรักอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็มีคนมาปิ๊งชอบอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดเป็นรักสามเศร้าขึ้นมาหรือพันธนาการที่มันมีมากกว่า1คนขึ้นไปนะคะคนรักของคุณอาจจะไม่ชอบคุณหรอกไอ้คนรักของคุณเนี่ยคืออาจจะมีคนมาชอบคนรักของคุณแต่คนรักคุณอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้หรืออาจจะมีคนเนี่ยมาชอบคุณแต่ว่าคุณอ่ะไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ยืดเยื้อเขาอาจจะตื้อคุณมากเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะให้ธาตุลมขึ้นมา2ใบเลยคนธาตุลมค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อคุณเป็นพิเศษนะคะขึ้นมาถึง2ใบเลยค่ะเนี่ยค่ะไพ่ของรักสามเศร้ามันเป็นพันธนาการความลุ่มหลงตัดไม่ขาดความตื่นเต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยค่ะของมันก็เลยกลายเป็นรักสามเศร้าขึ้นมาหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่คุณไปปาร์ตี้หรือคนรักของคุณไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์บ่อยๆมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยพังลงเลยก็ได้นะคะมันมีความเสี่ยงมากเลยเพราะว่าไพ่เดทขึ้นมาค่ะเนาะถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วนะแล้วคุณก็ยังคงรักคนคนเนี้ยแต่มือที่3เข้ามาทางคุณน่ะอาจจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันพังได้เลยนะคะคุณก็ต้องเรียกว่าอะไรทบทวนให้ดีแล้วกันถือว่าเป็นการดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเนี่ยมันพังได้เลยเห็นไหมมันพังได้เลยนะคะทั้งเดททั้งทาวเวอร์ค่ะมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันด้วยเนาะในช่วงเนี้ยก็ขอให้คุณค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องของมือที่3ด้วยแล้วก็ความรักของคุณกับคนรักคุณนะคะที่อาจจะคบกันมาเป็นปีๆอย่าให้มันพังเพราะใครคนใดคนหนึ่งเพียงคืน2คืนหรือภายใน1อาทิตย์อะไรอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าปัญหาที่มันยืดเยื้อมานานในเรื่องของรักสามเศร้าเนี่ยบางทีมันอาจจะจบเลยก็ได้คุณอาจจะเลือกที่จะเดินออกมาเองหรือคนรักของคุณเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้เลยก็ได้ค่ะ
มันเป็นไปได้เลยเนาะโอเคเรามาดูในฝั่งของคนรักของคุณกันบ้างนะคะว่าเขารู้สึกยังไงต่อคุณหกไม้เท้านะคะชัยชนะ Queen of Cups นะคะบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะสิ่งที่เขาคือเขาพยายามที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้เลยอะค่ะคนคนเนี้ยเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนี่แหละค่ะพยายามที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้เขาอาจจะเป็นเพศเดียวกันกับคุณนะคะหรือว่าค่อนข้างมีเสน่ห์หรือเขาค่อนข้างที่จะคือมันเป็นสัญลักษณ์ของรักซ้อนนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวนะคะหรือเขาอาจจะรู้แหละว่าคุณอาจจะไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวมีทางเลือกด้วยเขาอาจจะรู้แล้วแหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีแค่คุณแค่เขาสองคนมันมีทางเลือกเกิดขึ้นนะคะมันมีทางเลือกเกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันกับอีกบุคคลหนึ่งที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างนะคะทางหนึ่งที่เป็นทางของรักซ้อนรักสามเศร้าอะไรที่เต็มไปด้วยตัวเลือกมากมายกับอีกคนหนึ่งที่อีกทางหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์อ่ะมันมีทางเลือกเข้ามาให้เขาต้องเลือกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะถ้าเขาเป็นคนรักเก่าคุณมีโอกาสที่จะได้วนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือได้วนมาติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอีกครั้งนะคะหรือคุณอาจจะได้ข่าวคราวของคนรักเก่าด้วยนะคุณอาจจะได้คุยกันเพราะเรื่องงานหรือเรื่องมรดกเรื่องเงินเนี่ยนะมรดกใหม่ก็คือเรื่องเงินทองต่างๆหรือคุณอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเงินทองที่ทําให้คุณต้องคุยกับคนรักเก่าอยู่คุณอาจจะติดหนี้เขาหรือเขาอาจจะติดหนี้คุณอยู่อาจจะยังไม่คืนกันเรียบร้อย 100% อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องเงินทองทําให้ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคนรักเก่าหรือคนรักเก่าวนมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องเงินก็ได้นะคะสี่เหรียญนะคะเขาค่อนข้างที่จะหึงหวงคุณเนาะหวงคุณแหละเป็นพิเศษแหละหวงคุณแต่ก็ตัวเองก็มีทางเลือกเหมือนกันหรือเขาอาจจะปีกวิเวกเก็บตัวไปพักหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองด้วยค่ะเขาอาจจะหวังในเรื่องของเงินทองกับฝั่งของคุณด้วยนะคะคนเนี้ยก็ดูให้ดีแล้วกันแต่คือมันก็มีหลายคนเนี้ยที่มันผัวพันกับชีวิตของชาวราศีสิงห์อะค่ะก็ไม่แน่ใจว่าคนไหนอะนะคะเขาผิดหวังในตัวคุณนะหนึ่งในช้อยของคุณอะหนึ่งในตัวเลือกความสัมพันธ์เนี่ยเขาค่อนข้างผิดหวังในตัวคุณเลยอะหดหู่ค่ะหดหู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้ความหดหู่ความหลายอย่างเนี่ยบางทีมันเยอะจนแบบอยากจะจบแล้วอะค่ะเห็นหลายๆคอมเมนต์สำหรับชาวราศีสิงห์ก็บอกว่าทำไมราศีสิงห์แบบเจอแต่เรื่องไม่ดีความรักไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่ช่วงจังหวะเวลานะคะแล้วก็เป็นเรื่องของคนด้วยแหละบางทีแบบ
คือคนเราอะดีไม่ดีมันเลือกราศีเกิดไม่ได้อะค่ะแล้วก็นะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยจะไปโทษอีกฝั่งไม่ได้บางทีตัวเราเขาเรียกว่าอะไรอะปฏิบัติอะการปฏิบัติของตัวเราเองอะค่ะต่อคนรักอะมันก็มีผลเหมือนกันนะที่ทำให้เขาไปมีคนอื่นอีกส่วนหนึ่งอะก็เป็นที่ตัวเขาเองด้วยมันจะโทษฝ่ายเดียวของเขาอย่างเดียวไม่ได้นะคะถ้าเราทำตัวให้น่ารักให้แบบมีคุณค่าเขาก็จะไม่กล้าที่จะทิ้งคุณไปไหนอ่ะคุณต้องทำตัวให้ยูนิคนิดนึงมันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะในส่วนนี้อะค่ะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ เป็นทั้งฝั่งของตัวเราก็มีส่วนตัวเขาก็มีส่วนเช่นกันนะคะโอเคเรามาถึงช่วงของไพ่สรุป3ใบกันเลยนะคะKing of Swords นะคะ Knight of Cups นะคะ Page of Pentacles นะคะให้บุคคลทั้งนั้นเลยลมน้ำและดินนะคะบางคนอ่ะคือบางคนคืออย่างที่บอกว่ามันมีหลายคนในความสัมพันธ์ไงทั้งลมทั้งน้ำแล้วก็ธาตุดินด้วยนะคะในตอนต้นนะคะในตำแหน่งของคุณเนี่ยธาตุลมมีอิทธิพลมากนะคะแต่ก็จะมีธาตุน้ำล่ะค่ะที่จะนำความรักมาให้คุณคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะไพ่สรุปเนี่ยเป็นเรื่องของไพ่บุคคลทั้งนั้นเลยนะก็คือพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันมีมากกว่า1คนมากกว่า2คนเข้ามาผัวพันนะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ